พี่นุ้ยเองเนี่ยมีการจัดเตรียมเครื่องเสียงมาเพื่อให้พี่น้องตลกนะครับได้ร่วมกันร้องเพลงให้กับพี่โป๊งเหน่งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของภรรยาก็คือพี่ตั๊กสิริพรเนี่ยมีการเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมกับพี่นุ้ยนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับมีการร่วมร้องเพลงคู่กับน้องยูโรนะครับลูกชายของพี่โป๊งเหน่งซึ่งน้องยูโรก็มีการบอกนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คุณพ่อเนี่ยอยากร้องกับพี่ตั๊กมากๆนะครับก็คือเพลงดึงดันนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยระหว่างที่ร้องเพลงอยู่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนเนี่ยตกอกตกใจนะครับก็คือเครื่องเสียงเนี่ยเกิดดับไปกระทันหันนะฮะพี่ตั๊กเองเนี่ยก็มีการพูดออกมาเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นนิสัยของพี่โป๊งเหน่งก็คือพี่โป๊งเหน่งเนี่ยชอบแกล้งเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศช่วงนี้กันครับผู้ใจเอ่ยทำไมรักใครจะง่ายได้ใจง่ายเกินไปไหมเธอผู้ใจเอ่ยผู้ใจเอ่ยทำไมจะไม่จับจำยังไงกับรักเธอจำยังไงก็รักเธอใครจะต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อของพี่ตั๊กนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสนิทกับพี่โป๊งเหน่งมากแล้วก็พี่โป๊งเหน่งเนี่ยมีอุปนิสัยที่จะชอบแกล้งพี่น้องที่สนิทกันนะฮะต่อมานะครับทีมข่าวมนินทีวีก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะฮะโดยเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกเสียใจนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนตัวทราบอาการป่วยของพี่โป๊งเหน่งเมื่อปีที่แล้วแล้วนะฮะแต่ว่าไม่สามารถไปเยี่ยมได้เนื่องจากว่ามีเรื่องราวของโควิด-19นะครับแล้วก็รู้สึกใจหายมากๆเลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับคือไปเยี่ยมแต่เข้าหากันไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นมันก็โควิดหนักใช่ป่ะแล้วพี่โป๊งเหน่งเขาก็ป่วยพี่ก็กลัวจะเอาเชื้อจะเอาอะไรไปให้เขาจะติดเชื้อก็ได้คุยกันที่พี่ลงคลิปไปนั่นแหละคลิปสุดท้ายแล้วก็เสียงสุดท้ายที่ได้ยินกันเลยนะเพราะว่าแล้วพี่โป๊งเหน่งเขาก็สั่งลูกไว้พี่ตอนแรกพี่ก็บอกทำไมลูกๆเมียเขาไม่ติดต่อเรามาบ้างเราโทรไปเขาก็พี่โป๊งเหน่งสบายดีขึ้นเอาเราก็สบายใจแต่ทีนี้ว่าอ๋อมารู้ที่หลังว่าพี่โป๊งเหน่งสั่งไว้ไม่อยากให้เพื่อนฝูงพี่น้องเป็นทุกข์ใจไม่กลัวจะกังวลไม่อยากให้ใครรู้เนี่ยก็เพิ่งมารู้กันในวันที่10แล้วก็11ก็เสียละก็บอกเขาบอกว่าถ้าชาติหน้ามันมีจริงอย่างที่คนอื่นๆเขาพูดนะก็อยากจะเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแบบนี้มาสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับทุกคนได้มีรอยยิ้มได้มีเสียงหัวเราะแบบนี้แหละ